รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือเรารู้ว่ากรรมการต้องบริโภคโซเดียมเยอะมากแล้วจากเมนูของคุณกวินเพราะฉะนั้นนะลดเค็มลดโลกนะอันนี้น้ำซุปที่เคี่ยว8วัน8ชั่วโมงกระดูกไก่โครงไก่แครอทหอมหัวใหญ่ที่พูดมาไม่ได้ใส่เลยใช่ลืมเอ้าอ๋อใช่พระเอกของเราแล้วเราบอกคุณเลยนะว่าเราไม่ได้อยากทำเมนูที่เหมือนใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์วันนี้เอาเลยดีกว่าคุณเอามาเป็นโจทย์ได้ยังไงผมละอับอายจริงๆระดับเฮดเชฟใหญ่นะเข้าห้องครัวมีแต่แบบวัตถุดิบคุณภาพดีๆมาเจอโจทย์วันนี้รู้สึกหมดเอาเป็นว่าเป็นโจทย์จากเทรนนีแล้วกันอันไหนพูดซิคือคุณก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนเขาไม่ได้เป็นเชฟใหญ่แบบคุณคุณเชื่อป่ะวันก่อนเรานั่งฟีดพันทิปเว็บไซต์ยอดนิยมแล้วเราก็เจอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหลือไปทำอะไรเททิ้งแล้วมีคนโพสต์อย่างเงี้ยเยอะมากมันไม่ได้มีแค่กระทู้เดียวคุณจะเก็บทำไมผงชูรสหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาล่ะเราจะไม่เสียเวลามากเปล่าพี่ชุบ1 2 3เฮ้ยแป๊บนึงไม่ทันตั้งตัวทำไมอ่ะคุณละออกคอนได้แล้วเมนูของผมนะฮะไข่ตุ๋นต้มยำครับนี่แค่ชื่อก็น่ากินแล้วไปชมกันเลยครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูไข่ตุ๋นต้มยำไข่ตุ๋นที่มีกลิ่นหอมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวและมีทีเด็ดที่น้ำต้มยำรสเด็ดมาปะทะกับยำเย็นตาโฟกระทะร้อนของคุณนานากระทะร้อนที่อุดมไปด้วยเครื่องเย็นตาโฟพร้อมคลุกเคล้าด้วยน้ำยำและเส้นขนมจีนเอาละครับเมนูแห่งความอร่อยนะฮะก็คือไข่ตุ๋นต้มยำครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้ตัวน้ำซุปที่เหลือเนี่ยทั้งในส่วนของไข่ตุ๋นและต้มยำคุณสู้ผมได้หรือเปล่าเอาจริงป่ะเอาจริงคือความจริงคุณก็พูดเองว่าน้ำซุปต้องทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ไม่เยอะเราเป็นหัวโซเดียม ที่จะเข้ากับร่างกายคนเราก็เลยแบบใช้แบบจุ๊บจิ๊บจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าน้ำซุปเจ้าเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจเรารู้จักวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วดูผมดีกว่านะครับเก้าอี้ค่ะไม่ละเล่นละเล่นไข่ตุ๋นนะครับแน่นอนเลยนะฮะอันนี้คือไข่ไก่สดนะครับสูตรฟรีแลนช์เอ็กนะฮะตรา KCF นะฮะใบโตปุ๊บไข่ออกมาปุ๊บเนียนเด้งมากทำไข่ตุ๋นนี่คืออร่อยห่อทีเดียวตอกแค่ตอกไข่ใช้คนอื่นเลยเทรนนีเพิ่งเข้ามาทำงานปล่อยเทรนนีไว้เฉยๆบ้างก็ได้นะเราไม่ได้ทำไข่เจียวนะเราทำไข่ตุ๋นดังนั้นไม่ต้องมีฟองเยอะนะหนูจากนั้นนะครับโอเคโอ้โหไข่นี่เนียนนุ่มแน่นอนน้ำปลานิดนึงอุ้ยตายอยากให้มีกลิ่นหอมๆพอนึ่งออกมามันจะมีกลิ่นหอมหอมจากนั้นนะครับมันเป็นความเชื่อของหลายๆคนนะครับคือการทำไข่ตุ๋นเนี่ยเขาเลือกที่จะมีการกรองเพราะว่ามันจะมีเมือกของไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากได้ไข่ตุ๋นที่แบบเนื้อเนียนสมูทมันไม่ใช่แค่เพราะว่ากรองอย่างเดียวนี่นายังไงครับต้องห้ามมีฟองแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อนนึ่งนานๆแล้วปริมาณน้ำที่ได้ก็ต้องตรงสัดส่วนกันเพราะถ้าเกิดน้ำน้อยมากเนี่ยน้ำจะแพ้ไฟมันจะกระด้างน้ำเยอะไปมันจะไม่เสร็จไม่ใช่หรอนี่เมนูคุณไหมเนี่ยอ้าวไม่ใช่หรอบางทีนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่เป็นแบบนี้หมดเพราะบางทีคุณผู้ชมดูอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้วิชาการเกินเครียดแบบว่ากดดันค่อยเป็นค่อยไปเราค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจะดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้คือเพิ่มในส่วนมีไหมคะเจ้พอเถิดเรื่องแบบนี้เจ้ก็รู้อยู่แล้วว่าเท็ดดี้ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อะไรเงี้ยเราเข้าใจแต่มันก็ไม่ใช่หน้างานคือในครัวเขามีพอดีเราเดินเห็นปุ๊บอ้าวยอมรับเรียบร้อยแล้วว่าในครัวมีพอดีเราจะใส่ตัววุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นอันนี้เอาไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนเพราะว่าเราเป็นเส้นแห้งแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆหน่อยจะได้กินง่ายทำไรอ่ะ action เดี๋ยวทีมตัดลืมใส่เอฟเฟกต์ฟอร์มอ่ะจะได้เฉยๆ
นี่แหละครับจากนั้นนะครับเราก็นึ่งไปเลยนะครับประมาณ 7-10 นาทีนะครับแล้วก็อันนี้หม้อนึ่งของเราสบายใจได้เลยนะเพราะว่าเป็นชุดสุดตึงนะฮะตราหัวมะลายนี่ขนาดกำลังดีมาครับนี่ต้มยำของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวช่วยแล้วแต่เราอยากได้ความเป็นสมุนไพรนะเคี้ยวๆซดๆไปเจอตะไคร้อ่อนๆเนี่ยมันช่างฟินมากๆนะฮะอ้าวให้หั่นจะให้ซอยเหรออ่าๆท่อนๆก็ได้ไม่จะได้หมดไงเออซอยก็ได้อ่าท่อนๆก็ได้ซอยก็ได้ท่อนๆไปซอยก็ได้สรุปจะเอายังไงเนี่ยโทรบอกผมด้วยนะครับคุณเท็ดดี้ก็ร้องไงอ่าท่อนๆๆๆๆๆอ่ะแล้วระหว่างที่รอเทรนนี่นะฮะผมจะเริ่มการทำต้มยำนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นต้มยำน้ำข้นแบบโบราณขั้นตอนการทำต้มยำของผมนะฮะแน่นอนเลยครับนี่เครื่องต้มยำตราโลโบนะครับซองนี้ซองเดียวเลยเราจะได้แบบความเป็นต้มยำแบบไทยๆเลยนะฮะกะทิแท้ 100% ตราอัมพวาครับจากนั้นเนี่ยตัวไข่ตุ๋นของเรายังไม่เซ็ตดีนะครับระหว่างนี้ก็มีเมนูอะไรจะนำเสนอนะเราจะเอาเย็นตาโฟเนี่ยมาทำเป็นยำรสจัดๆเป็นยำเย็นตาโฟกระทะร้อนใช้น้ำซุปตรงไหนบอกให้ชื่นใจสิลวกทุกอย่างเพราะน้ำซุปมันลวกอะดูสิคือเรารู้ว่ากรรมการต้องบริโภคโซเดียมเยอะมากแล้วจากเมนูของคุณกวินเพราะฉะนั้นนะรสเค็มลดโลกนะอันนี้น้ำซุปที่เคี่ยว8วัน8ชั่วโมงกระดูกไก่โครงไก่แครอทหอมหัวใหญ่ที่พูดมาไม่ได้ใส่เลยใช่ลืมเอ้าเอาละครับไปดูกันดีกว่าฮะเย็นตาโฟกระทะร้อนนะฮะมาลุ้นกันครับว่าช่วงหน้าไข่ตุ๋นต้มยำและยำเย็นตาโฟกระทะร้อนจะเป็นยังไงอ๋อใช่ใช่ใช่พระเอกของเราแล้วเราบอกคุณเลยนะว่าเราอ่ะไม่ได้อยากทำเมนูที่เหมือนใครก็เลยลองอะไรที่ใครเขาไม่ทำกันช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวมูลลำไยสดเริ่มจากเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองและข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนนำข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ไปนึ่งประมาณ 20-30 นาทีหรือจนข้าวสุกเตรียมไว้ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในหม้อคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนกะทิเริ่มเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมกะทิลงในข้าวเหนียวนึ่งสุกขณะร้อนๆคนให้เข้ากันมูนพักไว้ประมาณ 30-40 นาทีหรือจนข้าวระอุดีตักข้าวเหนียวมูนลงในถ้วยเสิร์ฟวางลำไยสดมะพร้าวขูดโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกผสมน้ำตาลทรายเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวมูนลำไยสดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมปังสังขยาอัลมอนด์มาฝากค่ะวิธีทำสังขยาอัลมอนด์ใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำและกลิ่นวานิลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มอัลมอนด์บดและกลิ่นอัลมอนด์คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีแท่งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นใส่สังขยาอัลมอนด์ตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบพักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าขนมปังด้วยไข่ไก่ตีพอแตกอัลมอนด์สไลซ์บีบสังขยาอัลมอนด์ตกแต่งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะโล
โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูยำเย็นตาโฟกระทะร้อนของคุณนานาวันนี้ความร้อนแรงของกระทะร้อนจะนำพาคุณนานาไปสู่ชัยชนะหรือไม่เครื่องประกอบของเราอะเรามีโปรตีนหลายชนิดแต่ว่าอีกหนึ่งโปรตีนที่กินเสร็จแล้วหยุดไม่อยู่เนี่ยคือหมูยอวาสนาคือเรารู้สึกว่าหมูยอเนี่ยใส่ลงไปในเมนูแนวๆเนี่ยมันเพลินอะเออใช่คุณคุณแค่ลอกฟึมฟึมฟึมแค่นี้เลยง่ายมากรอบๆแบบนี้เราเคยมีเรื่องนะจำได้ไหมสมัยตอนเราเด็กๆนะทำไมอ่ะจำได้ตอนนั้นป้าซื้อไส้กรอกมาอร่อยมากเอาไปให้ร้านหนึ่งทำเขาก็จัดการลอกหนังไส้กรอกแล้วก็มาผัดแต่เนี้ยคือลอกถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าหมูยอเขาเนี่ยจะมีแบบพลาสติกห่อหุ้มอย่างดีเพื่อความสะอาดนะฮะและปลอดภัยอันนี้เรามีผักบุ้งไทยนะคะเราใส่ลงไปเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผักบุ้งด้วยนะอะไรอีกอ่ะเอาเล่ามามันเป็นยังไงตอนเด็กอาจารย์เคยให้ปลูกผักบุ้งป่ะทำไมอ่ะคุณโดนผักบุ้งเหรอใช่ๆโดนปลูกผักแล้วไงต่อคุณไปปลูกอะไรส่งเขาล่ะก็ปลูกผักบุ้งนี่แหละแต่ไว้บนดาดฟ้าแล้วไงอีกนกกินแล้วไงต่อครบ30วันซื้อผักบุ้งที่ตลาดแล้วผักดินจริงป่ะเนี่ยแม่อาจารย์ผมขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับแล้วคุณครูรู้ป่ะคุณครูก็คงรู้แต่ก็เข้าใจว่านกกินไปแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็เรามีปลาหมึกเครื่องเยอะอ่ะเรามีกุ้งแล้วนะเราใช้กุ้ง40ตัวโลตัวใหญ่นิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาลวกมาเสร็จแล้วจะได้ยังเหลืออันนี้ใช้ปลาหมึกกรอบนะคะมุจบาต้องทำอย่างนี้ก่อนเป็นงานละเอียดนะฮะเราจะทำยำเย็นตาโฟกระทะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องซื้อซอสเย็นตาโฟที่ไหนวุ่นวายเลยนะเพราะว่าโลโบเขามีเป็นขวดแบบนี้ very good มากเพราะว่ารสชาติจัดจ้านเพียงพอแล้วกับการทำเย็นตาโฟเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใหม่ๆเจียวเองก็จะแบบเป็นอย่างนี้เก็บพร้อมอุปกรณ์บอกคุณว่าเราชอบรสเผ็ดชอบใส่พริกขี้หนูพูดเลยว่าพอเวลาเป็นยำเนี่ยเราจะต้องมีเผ็ดแบบสะใจอ่ะเพราะฉะนั้นนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองกระเทียมนี้เธอแล้วก็น้ำตาลคือเราอยากให้มันมีรสหวานหวานหน่อยอะคุณได้เลยคุณนี่เกลือนะโทษทีหยิบผิดนี่ชะงักนะเมื่อกี้โอ้โหหน้าเมื่อกี้แบบหน้าแบบมีเล็ดในว่ะโอ้โหตอนนี้คือน้ำยำใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคุณใช่ค่ะน้ำปลาหน่อยโอเคพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยผักก่อนผักบุ้งก่อนเนี่ยเห็นไหมใครบอกเราไม่ใช้น้ำใช้เยอะด้วยคุณดูสิจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมีอันนี้คือเครื่องประกอบนะคะเราก็จะใส่ปลาหมึกกรอบลงไปคือด้วยความที่หมูยอเขาสุกมาอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องกังวลเขานะคะว่าเฮ้ยจะยังไงเราแค่ต้องการอุ่นร้อนใช่พระเอกของเราเราคิดได้ตอนเราแบบกำลังง่วงๆนอนวันก่อนว่าเราอยากใส่อะไรที่เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตลงไปอย่างนึงแล้วเราบอกคุณเลยนะว่าเราไม่ได้อยากทำเมนูที่เหมือนใครก็เลยลองอะไรที่ใครเขาไม่ทำกันขนมจีนเหรอฮะใช่ค่ะแหมวันนี้คุณนานาเนี่ยช่างมีความคิดบันเจิดจริงๆครับในการเลือกเส้นขนมจีนมาประกอบกับยำเย็นตาโฟต้มยำในวันนี้อันนี้คือกระทะร้อนเลยอุ่นกระทะร้อนนะคะเดี๋ยวข้างเนื้อใส่โอ้แม่เจ้ามันช่างดุเดือดซะจริงๆดูควันนั่นสิครับโอ้แหมของผมนี่ร้อนจ๊อกๆเลยแต่พอเป็นกระทะร้อนเนี่ยเราก็ใส่กรอบหน่อยนะกับกรอบนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะมันใช้น้ำซุปยังไงอะจากหมูเจียวเรามีกระเทียมเจียวนะคะเรามีถั่วคือเวลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยถั่วลิสงคั่วหอมข้าวทองนะจ๊ะเบคอนทอดกรอบใส่งาขาวคั่วไปหน่อยโอ้โหใส่นี่เพิ่มอีกเหรอก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราต้องการกลิ่นหอมๆน้ำมันกระเทียมเจียวและผักชีเรียบร้อยแล้วค่ะชนะไปเลยชนะไปเลยเสร็จแล้วครับกับยำเย็นตาโฟกระทะร้อนรสชาติของน้ำยำเย็นตาโฟที่คลุกเคล้ากับวัตถุดิบนานาชนิดและกลิ่นของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบอกได้เลยครับว่าร้อนระอุว้าวไข่ตุ๋นของคุณเท็ดดี้เนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้น้ำต้มยำของเรานะฮะปิดไฟแล้วก็บีบมะนาวลงไปโอ้อันนี้มะนาวดีมากเลยอ่ะลูกใหญ่น้ำเยอะผักชีฝรั่งนะครับที่ซอย
ใส่ให้หมดเลยคนแถวนี้บอกให้โรยนะไม่โรยครับแตกต่างเรียบร้อยครับชื่อเมนูฮะไข่ตุ๋นต้มยำครับไข่ตุ๋นต้มยำของคุณเท็ดดี้เสร็จแล้วครับไข่ตุ๋นเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นที่มีกลิ่นหอมและความเข้มข้นจากน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวราดด้วยน้ำต้มยำรสชาติเด็ดท็อปปิ้งด้วยกุ้งลวกหากได้ลองชิมต้องมีสะดุ้งอย่างแน่นอนนี่รอบนี้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยมาแรงนะครับคุณนานาใช่ใช่ใช่เรารู้โดยเฉพาะกลิ่นตัวเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแซวเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นวันนี้เรามีเมนูยำเมี่ยงปลากระพงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะนำปลากระพงลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวางปลากระพงทอดลงในภาชนะที่รองด้วยใบชะพลูเตรียมไว้ค่ะวิธีทำยำเมี่ยงใส่ข่าสับและรากผักชีสับลงคั่วโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยปิดไฟค่ะใส่ขิงหอมแดงตะไคร้ซอยกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูและถั่วลิสงคั่วคนผสมให้เข้ากันตักน้ำยำราดบนปลากระพงทอดที่เตรียมไว้โรยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดพริกแห้งทอดและหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่หอมสมุนไพรทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมทอดสมุนไพรอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำแหนมที่โครงอ่อนราวาสนาแหนมที่โครงอ่อนทำมาจากเนื้อกระดูกอ่อนนำมาคลุกข้าวกระเทียมปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของวาสนามาคลุกกับแป้งทอดกรอบจนทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางจนแหนมสุกเหลืองตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันใส่แหนมที่โครงอ่อนตามด้วยถั่วลิสงทอดหอมเจียวกระเทียมเจียวตะไคร้ซอยเป็นเส้นทอดใบมะกรูดทอดใบกระเพราทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าให้เข้ากันจัดแหนมทอดสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับขิงหั่นเต๋าหอมแดงหั่นเต๋าและพริกขี้หนูสวนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแหนมทอดสมุนไพรรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไข่ตุ๋นต้มยำกับยำเย็นตาโฟกระทะร้อนไปลุ้นกันได้เลยเชิญครับกรรมการยงครับทำไมเธอกินเลือดเธอไม่กินอย่างอื่นนะมันมีแบบขนมจีนมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมชอบกินเลือดนะครับอ๋อเขาแวมไพร์รสชาติเป็นไงครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานหวานเผ็ดครับหวานเผ็ดครับจริงมันไม่กลมกล่อมมันอาจจะต้องมีเค็มนิดนึงอะไรเงี้ยมาคอยตัดเนาะจานของคุณเท็ดดี้อาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับอ๋อครับโอเคไม่พูดแล้วกันแซวเล่นนะครับแซวเล่นแข็งโป๊กเลยเออไม่ใช่มันเปรี้ยวมากครับต้มยำต้มยำที่ไหนจืดล่ะต้องเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำแต่ว่าอันนี้มันเปรี้ยวสะดุ้งเลยนะครับโอ้จริงๆแล้วเมนูมันชื่อไข่ตุ๋นต้มยำสะดุ้งนะครับผมครับขอบคุณครับขอลองชิมจานคุณนาก่อนนะครับนี่รอบนี้ของคุณเท็ดดี้เนี่ยมาแรงนะครับคุณนาใช่ใช่ใช่เรารู้โดยเฉพาะกลิ่นตัวเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแซวเล่นครับแซวเล่นแซวเล่นอะไรอ่ะขอชิมคุณเท็ดดี้ต่อเลยนะครับกุ้งข้าวข้าวข้าวอย่าเปรี้ยวนะแอบมาทั้งสวนมันตัดสินยากอ่ะเพราะว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของคุณนานายังไม่ออกเท่าของคุณเท็ดดี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันครับ
นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สวยๆค่ะอันนี้เหมือนเวอร์ชันนี้อัปเกรดคือหน้าเนียนเด้งแล้วแล้วก็มีแต่ว่าครับด้วยผ้าปูโต๊ะที่ออฟฟิศเราจะหายไปอ้าวโดนจับได้ซะละขอชิมคุณนานาก่อนนะคะแม้ดูดีน่าทานเชียวมันหอมดีนะฮะน้ำซุปดีมากเนาะใช่ดีฮะมันใช้ตรงไหนน้ำซุปน่ะเราลวกทุกอย่างไปในนี้อย่าทะเลาะกันค่ะจะชิมแล้วนะคะนี่มาพอยเอ้ยคุณไม่ออกไหมข้าวเลยวิงวิงแซ่บพอขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะมาชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดชอบอะไรก็ยกป้ายนะคะนับ1 2 3ขอบคุณมากค่ะเรื่องเปรี้ยวเนี่ยผมพูดเลยว่าปรับกันได้ แต่ความตั้งใจในการทำเมนูให้ตรงตามโจทย์เนี่ยมันปรับกันไม่ได้จริงๆครับโอเคอะถึงแม้ว่ามันจะเปรี้ยวไปหน่อยแต่ก็ทุกคนก็แฮปปี้เปรี้ยวมันเป็นเรื่องของรสชาติเราปรับกันได้รสนิยมของแต่ละคนไม่เท่ากันเป็นรายการเป็นรายการรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงครับเขาไม่ได้ใช้น้ำซุปเลยโจทย์คือน้ำซุปทำไมรอบนี้ไม่มีใครอธิบายว่าโจทย์คืออะไรโจทย์คือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหลือคุณเก่งว่าไงครับค่ะคุณหมอของคุณนาก็อร่อยค่ะแต่ของที่นี่ชัดเจนต้มยำชัดเจนมากค่ะของคุณนาก็อร่อยแต่ว่ายังไม่ถือว่าจี๊ดจ๊าดมากแต่ของที่นี่จี๊ดจ๊าดแบบเปรี้ยวๆขอบคุณมากค่ะ